สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอุ้ยนี่แปลกอ่ะคุณพี่พี่เต็นจะไม่พูดอะไรเลยหรอคะพูดอะไรนิดนึงพี่เต็นช่วยเกริ่นช่วยเกริ่นคุณผู้ชมแฟนๆทางบ้านนิดนึงนะคะคือต้องมาเจออะไรแบบนี้ในชีวิตมันคือที่ทำใจไม่ได้หรือว่ายังไงไม่คือพิธีกรเราก็อยู่ในช่วงขัดแคลนเพราะว่าคุณบอยก็ไปฮ่องกงพี่บุ๋มเข้าใจว่าอยู่ญี่ปุ่นบุโกะวันนี้งานแน่นชมพู่ไม่ว่างเตรียมตัวแต่งงานก็เลยเป็นเซเลบขบแล้วกันเป็นเซเลบน้องจันน้องแบงค์สิริชัยแบงค์นี่คือชื่อเดิมคุณพี่อ๋อเหรอฮะเดนิสจันตรูอ๋อสิริชยีสิริชีชัยมันเป็นชายไปนิดนึงอ๋อสิริชยีแล้วหนูเป็นใครหนูอ่านบางปูหนูอ่านบางปูหลายคนได้ยินคำกลด่าของคุณแม่บ่อยๆใช่ไหมคะแฟนขับดูเยอะเลยแฟนขับดูเยอะคนกันเองทั้งนั้นเลยผมเวียนหัวไม่จริงๆเซเลบทุกคนว่างพี่เต็นแต่เราแค่แบบกันซีนไงเราไม่อยากให้เขามาแล้วอย่างเงี้ยหรอเรามันมีอยู่2อย่างหนูไปกันซีนเขาไม่ให้เขามาแล้วกับหนูมา2คนแล้วรายการไม่อยู่เนี่ยมันมี2อย่างนะหนูเอาอยู่นะถ้ารายการไม่อยู่พวกหนูก็ไม่อยู่นะไม่ได้คุณผู้ชมให้กำลังใจเราดูกันดีตรงไหนหนูไม่ขาดตรงไหนฮะเหมือนเป็นพี่บุ๋มปนัดดาหรอบวกกับชมพู่แล้วก็บวกกับแม่แพรแล้วพี่เป็นใครแบบนี้ไม่ต้องบอกพี่รู้เลยเป็นแม่ของหนูมีปัญหาอะไรกับโพรงจมูกไหมเวลาหนูพูดอะไรอย่างเงี้ยหนูพูดธรรมดาได้ไหมหนูเป็นป่วยเล็กน้อยแต่เราพูดปกติสิไม่ได้ไม่ได้จ้ะอ้าวข่าวของเราวันนี้ก็เยอะเลยนะฮะก็สืบเนื่อง after talk กันอยู่ระหว่างเรื่องราวของโลก2ใบของคุณป๊อปปองกูลแน่นอนผู้หญิง1คนสมหวังไปแล้วมันยังไม่จบเข้าสู่ประตูวิวาใช่ไหมอีกคนนึงเนี่ยคือคนที่แต่งงานเนี่ยคือจันปลาคุณปลาจันปลาแต่คนที่ไม่ได้แต่งงานเนี่ยคือคุณโบใช่คือเรื่องราวเนี่ยตอนนี้ยังต้องเจอดราม่ากันอยู่นะครับคือคุณป๊อปเนี่ยยังโดนด่าเล็กๆเบาๆยังมีแค่ระคายประปรายกันบ้างนะกับคนที่ยืนฝั่งตรงข้ามและไม่ใช่แค่คุณป๊อปปองกูลเท่านั้นล่าสุดเนี่ยคุณโบแฟนคุณป๊อปซึ่งคุณโบเนี่ยไม่ได้แต่งงานนะโดนเหรอคะตอนนี้เจอยังไงบ้างตอนนี้คุณโบคือสถานะเนี่ยเป็นอดีตแฟนอดีตคนรักละกันแล้วก็อีกสถานะนึงก็คือเป็นหุ้นส่วนร้านเขาเปิดก๋วยเตี๋ยวบ้านผีซึ่งคุณปาเนี่ยสถานะที่คุณป๊อปแต่พี่ชอบไอ้อ๋อเนี่ยเป็นเอฟเฟคดีหนูชอบหนูต้องเล่าด้วยเราต้องมีส่วนร่วมคือคุณโบตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าเป็นหุ้นส่วนร้านใช่ไหมแล้วก็เป็นไม่ไอ้อ๋อแล้วนอกจากค่าเนี่ยหนูเอาเนื้อมาด้วยเดี๋ยวก่อนสิครับต้องให้พี่อ่านอ๋อพี่อ่านเป็นคิวหนูคิวหนูคือคุณป๊อปให้สถานะคุณโบเป็นน้องสาวอีกอันนึงแล้วตอนนี้เนี่ยคุณโบเนี่ยโพสต์เลยจ้าโพสต์ว่าล่าสุดทนไม่ได้แล้วเอาโดยสรุปว่าอะไรหนูโดยสรุปว่าคุณโบเครียดค่ะเออเครียดแล้วไงต้องพบแพทย์กินยาจ้าพอแย่มากต้องเจออะไรแบบฉันโดนอีกแล้วหรอ ฉันจะยิ้มจะเศร้าจะทำอะไรฉันโดนด้วยชีวิตฉันคืออะไรแล้วคุณโบบอกอีกนะว่าต่อไปนี้เนี่ยชาวเน็ตคนไหนนะแฟนๆคนไหนที่แบบไม่เห็นด้วยถ้ามาโพสในทางที่เสียหายหรือมาพูดจาในทางที่เสียหายอีกเนี่ยคุณโบจะทำการแจ้งความพี่เต้นดำเนินคดีไปเลยจริงคือถ้าไปด่ากันอย่างนี้ไม่ได้นะช่วงท้ายของการโพสเนี่ยโบบอกนะฮะบอกว่าขอพื้นที่ให้โบได้ใช้ชีวิตของโบต่อเถอะค่ะค่ะอย่าลืมว่าโบเองไม่ใช่บุคคลสาธารณะนะคะที่จะต้องพร้อมรับแรงกระแทกพวกนี้ได้ตลอดเวลาค่ะรูปเด็กที่ลงเนี่ยในภาพเนี่ยคือหลานของโบเองนะฮะในคอมเมนต์ก็บอกว่าเป็นหลานนะครับน้องก็หน้าตาเหมือนทั้งพ่อของเขาไม่ได้เหมือนใครอย่าโยงไปไหนอีกเลยอันนี้คือพูดเป็นนัยยะคนอาจจะเชื่อมโยงว่าเป็นลูกอะไรยังไงเนี่ยนะจริงๆแล้วเป็นหลานนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยโบก็ลงรูปหลานอยู่ตลอดหาข้อมูลไม่ยากเลยสำหรับคนที่พร้อมจะด่าไม่ว่าเรื่องไหนที่คุณสงสัยอยู่ถ้าเผือกเนี่ยเผือกให้สุดด้วยจะได้รู้สักทีว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงแซ่บไหมเผือกนี่คืออะไรคะไม่ต้องเอาตรงๆเหรอลูกมายุ่งอะไรกับฉันอันนี้คือคำสุภาพเลยคือต้นต่อมันมาจากที่คุณโบเขาโพสต์รูปหลานตัวเองใช่ไหมแล้วก็แบบเกิดคนในเน็ตเนี่ยไปดราม่าใน Facebook เขาแบบว่าลูกคนนี้เป็นลูกเชื่อมโยงเชื่อมโยงไปถึงใช่เชื่อมโยงไปถึงคุณป๊อปแล้วก็มีคนเข้ามาด่าดูสิถ้อยคำแต่ก็ต้องสงสารน้องเด็กด้วยไงโตขึ้นมาใช่ไหมเราก็ต้องคำนึงถึงสิทธิเขาเด็กเขาด้วยเหมือนมันล้ำเส้นไปแล้วเป็นตายคือจะมาแบบว่าเป็นลูกคนคนนั้นหรือเปล่าเป็นลูกของคนนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ถูกต้องสมมติว่าหนูจันตูหนูไปอุ้มลูกขึ้นมาใช่ไหมอุ้มเด็กที่ไหนก็ไม่รู้ลูกเหรอฮะไม่สมมติหนูไปอุ้มเด็กมาอย่างเงี้ยแล้วคนไปกล่าวหาบอกเนี่ยจันตูไปทำใครเขาท้องมาแล้วมาอุ้มลูกอย่างเงี้ยไม่จะมีคนเชื่อไหมล่ะท้องด้วยหรอไม่รู้ไงใครจะรู้หนูการแสดงหรือเปล่าเป็นอย่างนี้มีลูกเปล่าเยอะแยะสมมติชอบ
หัวที่คุณโบโพสว่าถึงสังคมที่เลวร้ายต้องเศร้ามากกว่านี้จริงๆทุกวันนี้ใครๆเขาก็บูลลี่กันง่ายไงพี่บูลลี่มันคือการแบบทำร้ายกันทางโจมตีกันในเน็ตโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยก็ไม่ดีพี่เต้นเคยทำหรือเปล่าเนี่ยแต่หนูว่ามันต้องมีคนให้กำลังใจเยอะจริงใช่ไหมฮะเพราะว่าคุณโบเขาก็แบบมีหน้ามีตาในสังคมเหมือนกันนะเขาก็ไม่ได้ทำคนธรรมดาใช่ไหมพี่เต้นไม่รู้เหมือนกันอะรู้แต่อะไรแต่ขายข้าวต้มหรืออะไรไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเออเขาก็คือคุณโบแต่ก็ให้ความเห็นใจเขานะถูกต้องค่ะคือเรื่องมันควรจะจบพี่เต้นตรงเนี้ยไม่จบยังไม่จบจริงๆอะเวลามันก็ผ่านมาเนิ่นนานแล้วจริงๆเนี่ยคุณโบเองเนี่ยก็อยู่เงียบๆมาตลอดนะไม่จนมันมีเรื่องอื่นเรื่องใหญ่กว่านั้นอะขึ้นมาแล้วไงมันก็ควรจะจบไปแล้วต้องคนที่แพ้ก็ต้องรักษาใจตัวเองถูกไหมเออพี่เบิร์ดเขาเก่าเนี่ยพี่เบิร์ดเขาเก่าไว้อ๋อนี่ประสบการณ์ชีวิตเลยปะคะไม่สิลูกอ๋อจริงปะคะจริงคือเรื่องชีวิตไม่จริงโอเคไม่นี่กำลังดูอยู่ว่าหนูจะไปข่าวต่อไปยังไง